สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้จะมาแต่งระเบียงเทอเรสหรือระเบียงหน้าบ้านนะครับโดยการปูกระเบื้องขนาด40คูณ40ครับเป็นลายหินนะครับก็อันดับแรกก็จะมีการใช้ระดับน้ำก่อนครับคือการวัดระดับน้ำก่อนครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในเลยครับเราก็จะถ่ายระดับน้ำสายยางไปรอบๆบริเวณห้องก่อนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำระดับน้ำสายยางก็สามารถเข้าไปดูที่เอ็นการ์ดข้างบนของวิดีโอผมได้นะครับผมทำไว้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มทำต่อเลยครับก็จะใช้คน2คนนะครับจับสายยาง2ข้างเพื่อหาระดับน้ำระดับน้ำเราจะกำหนดความสูงแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ60ถึง70เซมแล้วแต่เรานะครับทุกคนก็จะได้ระดับน้ำแล้วนะครับคือด้านบนแล้วก็วัดระแยงลงมาขึ้นแน่นอนเลยแปะเลยห้าสิบแปดเซนก็จะได้ระดับที่ด้านล่างนี่นี่เขาใส่กระหลังอะไรเขาจะได้ระดับตัวนี้ทำรอบๆห้องนะครับก็จะได้ระดับแล้วก็ดีดเตาครับเพื่อจะหาเส้นระดับการปูกระเบื้องครับแล้วก็ขึงเอ็นด้านนอกก็จะวัดขนาดออกมาครับให้ได้ขนาดกระเบื้องอีกทีนึงคราวนี้เราก็จะใช้ไม้บรรทัดระดับน้ำครับถ่ายระดับน้ำออกมาที่เส้นเอ็นด้านนอกนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะขึงเส้นในแนวตั้งอีกเส้นหนึ่งครับโดยใช้ฉากจับครับเพื่อให้ได้เหลี่ยมฉากส่วนด้านนอกเราก็จะทำระดับน้ำไว้ที่เสานะครับแล้วก็ขึงเอ็นไว้อีกทีหนึ่งครับเหมือนลักษณะนี้กระเบื้องก็จะแช่น้ำก่อนปูครับเพื่อไม่ให้ดูดน้ำออกจากคอนกรีตเริ่มหมักปูนและผสมปูนครับมีมาตราส่วนอยู่ที่ปูน1ทราย2ครับใช้กระป๋องทรายตวงก็ได้ครับอย่างปูน1กระป๋องก็ใช้ทราย2กระป๋องครับก็จะเริ่มปูกระเบื้องแผ่นเต็มก่อนครับที่อยู่ส่วนกลางส่วนรอบๆเป็นกระเบื้องที่ขาดหรือไม่เต็มแผ่นครับก็จะเอาไว้ด้านรอบนอกครับถ้าแผ่นไหนเล็กหรือไม่ได้ขนาดเราก็ใช้ลูกหมูตัดได้ครับก็ใช้ฉากเช็คเส้นเอ็น2เส้นครับว่าได้ฉากหรือเปล่าครับกระเบื้องก็จะไม่เบี้ยวครับได้ฉากก็
ระหว่างร่องรอยต่อของแผ่นกระเบื้องก็จะหาเศษกระดาษมายัดไว้ครับเพื่อให้เป็นช่องไว้สำหรับยาแนวของปูนครับควรเช็คระดับน้ำทุกแผ่นนะครับกระเบื้องจะได้ไม่สูงต่ำจะได้เท่ากันหมดครับสังเกตลายเวลาปูให้ดีนะครับต้องเป็นวงกลมต่อกันนะครับถ้าลายนี้ระดับน้ำขาดไม่ได้ครับต้องวัดตลอดครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้ละครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทางหน้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีการก่อสร้างหรือการตกแต่งห้องแบบใหม่ๆมาฝากกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ